นับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้เจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ยังมีข่าวอยู่เลยว่ามีคนที่เก็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารูดบัตรก็เลยต้องมีการไปสืบเสาะหาจนกระทั่งไปหาตัวร้านค้าเจอแล้วก็ตัดสิทธิ์ไปในที่สุดนะคะล่าสุดเนี่ยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวแล้วก็ให้ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยจัดติวเข้มให้กับผู้ประกอบการร้านโชห่วยที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมแล้ว580รายนะคะเป็นการชี้แจงแนวทางการรับและวิธีการใช้เครื่องรูดบัตร EDC แล้วก็ให้ความรู้การบริหารร้านอย่างมืออาชีพนำเครือข่ายผู้ผลิตสินค้ามาเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าให้ด้วยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับผู้ประกอบการนะคะซึ่งตอนนี้ทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 40,000 ร้านค้าแล้วสิ่งที่กำชับก็คือให้ทุกร้านปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของการสมัครเพื่อไม่ให้ถูกปลดออกจากโครงการหรือว่าถูกยึดเครื่อง EDC คืนแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังมุมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐอยากให้แต่ละร้านเนี่ยมีมุมจำหน่ายสินค้าธงฟ้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วยเชื่อมโยงผู้ผลิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะไปจับจ่ายซื้อสินค้าได้นอกจากนี้ก็ยังเป็นการจูงใจให้ลูกค้าเข้าร้านมากยิ่งขึ้นค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เขามีแผนที่จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของร้านค้าประชารัฐนะคะโดยการสอนทำธุรกิจพัฒนาร้านค้าให้ความรู้ด้านภาษีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ด้วยสามารถทำการค้าได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็เติบโตได้ในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเตรียมขยายร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศเป็นสาขาย่อยนะคะเป็นร้านย่อยๆเนี่ยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสินค้าราค